ความหลากหลายในการทำงานจากทีนี้อันนี้ก็เป็นข้อสรุปเท่านั้นเองค่ะว่าการหนุนเสริมหลักๆอย่าง10ข้อที่ว่าเนี่ยก็คือเราต้องหนุนเสริมการเรียนรู้ด้วยแล้วก็คือการศึกษาการศึกษาที่เราพูดถึงในวงของเราตอนนี้ก็คืออัธยาศัยนะคะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราแล้วก็เสริมพลังเด็กโดยให้เด็กนำผู้ใหญ่หนุนก็ที่มาคุยกันวันนี้เนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่หนุนจะหนุนสักประมาณไหนไม่ใช่ชี้นำเราจะหนุนกันยังไงเนี่ยเราก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นนี่ก็เป็นข้อสรุปจากสี่ข้อมาสักครู่ส่วนพลังพลเมืองเด็กพี่ก็ไปเร็วๆนะคะเพราะสักครู่นี้น้องกล้วยคุยในมุมแดงแล้วข้อที่สองที่เป็นตัวสีแดงใหญ่เนี่ยก็คือเราส่งเสริมศักยภาพเด็กโดยเราจะเน้นในเรื่องของเราคือถ้าสมมติเราแบบเสริมศักยภาพเด็กแล้วมันบานเกินไปมันฟุ้งไม่รู้คืออะไรแต่โครงการนี้เน้นเรื่องทักษะชีวิตแล้วก็จิตสำนึกความเป็นพลเมืองโดยให้เขาเลือกปฏิบัติจริงตามสิ่งที่เขา